ข้อแนะนำระหว่างการฝึกอบรมช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเข้าการอบรมผู้เข้าอบรมตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอบรมเพื่อคัดกรองโควิด-19 ผู้เข้าอบรมใช้เจลล้างมือก่อนลงทะเบียนเว้นระยะห่างในการเข้าแถวลงทะเบียนระหว่างการอบรมผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรมเมื่อเสร็จแล้ววางไว้ที่โต๊ะตนเองเจ้าหน้าที่จะใส่ถุงมือเก็บรวบรวมแบบทดสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรมขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมงดการสนทนาระหว่างการอบรมเว้นระยะห่างในการเข้าแถวรับขนมเบรกชากาแฟล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลล้างมือก่อนและหลังการรับประทานขนมเบรกและอาหารกลางวันการรับประทานอาหารกลางวันให้เว้นระยะห่างในการเข้าแถวเพื่อตักอาหารการนั่งรับประทานขนมเบรกและอาหารกลางวันให้เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากการอบรมผู้เข้าอบรมจะต้องสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินการอบรมให้ผู้เข้าอบรมเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยการรับวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่จะรวบรวมไว้แต่ละบริษัทตัวแทนบริษัทมารับวุฒิบัตรตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเรียงไว้ให้ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนมารับวุฒิบัตรและเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างชอพัสใส่ใจและห่วงใยความปลอดภัยของทุกท่าน